นี่แกไปขโมยฉี่เขาไปตรวจเนี่ยนะเฮ้ยแกคิดอะไรบ้าๆวะเนี่ยฉันขอโทษแต่ฉันก็อยากรู้ความจริงไหมอะแล้วแกไปทำให้คุณลิงเขาหกล้มเนี่ยนะพวกเราไม่ได้ตั้งใจแต่แกต้องรู้นะที่พวกเราทำไปอะเพราะแกนะเว้ยแกไม่ต้องมาอ้างอะไรหรอกวีใช่โตๆกันแล้วทำไมไม่คิดอะไรให้มันดีอ่ะองศาเอ้าคุณลิงกับลูกเป็นไงบ้างปลอดภัยดีใช่ไหมปลอดภัยคือก็โอเคไม่โอเคเว้ยพวกแกทำแบบนี้ทำไมอ่ะถ้าลูกเมียฉันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะรับผิดชอบกันยังไงคือฉันขอโทษนะองศาคือฉันขอโทษอ่ะใช่ฉันขอโทษจริงๆพวกฉันไม่ได้ตั้งใจเลยนะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องมาบอกว่าไม่ตั้งใจเว้ยพวกแกตั้งใจแกขังลินไว้ในห้องน้ำอ่ะเป็นบ้าอะไรเนี่ยใจเย็นองศาทำไมอ่ะเกลียดลินมากเหรอไม่ชอบลินเหรอทำไมต้องทำร้ายกันด้วยอ่ะฉันขอโทษด้วยแกพวกฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆแกที่ทำไปเนี่ยเพื่ออยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเฉยพิสูจน์อะไรพิสูจน์อะไรพูดออกมาดิพิสูจน์อะไรเงียบทำไมอะเหลี่ยมแกรู้ใช่ไหมเพื่อนแกจะพิสูจน์อะไรเหลี่ยมบอกมาดิเพื่อนแกจะพิสูจน์อะไรเหลี่ยมแกเหลี่ยมฉันเจ็บนะเว้ยองศาแกหยุดเลยเหลี่ยมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยก็เพื่อนกันไม่ใช่เหรอเป็นเพื่อนกันทำไมไม่ห้ามกันน่ะว่าอย่าไปยุ่งกับลูกเมียคนอื่นเขาแกมายุ่งกับฉันคนเดียวเนี่ยฉันทนได้เว้ยฉันโอเคแต่แกปล่อยให้เพื่อนแกไปยุ่งวุ่นวายครอบครัวฉันน่ะฉันไม่โอเคใกล้แกทีไรมีเรื่องเดือดร้อนเฮ้ยองศาแกพาแล้วนะถ้าเกิดแกจะโทษใครเนี่ยโทษแค่ฉันกับเต้ยก็พอเรียมมันไม่ผิดเลยมันแค่พยายามจะห้ามพวกฉันแล้วตกลงพิสูจน์อะไรอ่ะฉันกับเต้ยไปเจอแฟนแกในผับดื่มไวน์แล้วก็ใส่ส้นสูงพวกฉันก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยท้องจริงหรือเปล่าแล้วส้นสูงอ่ะเลิกใส่ได้แล้วนะบอกแล้วมันอันตรายถ้าคุณล้มขึ้นมาทีอ่ะลูกเป็นไรจะแย่นะเป็นห่วงแต่ลูกไม่เห็นเป็นห่วงลิ้นบ้างเลยโอ้ยทำไมคุณไม่บอกผมอ่ะก็ผมบอกแล้วไงว่าผมอยากมาด้วยนี่ผมต้องรู้จักปอรีบมาเลยเนี่ยก็มันไม่ใช่นัดสำคัญอะไรนี่คะบีบเห็นต้องมาเลยแกมาเกี่ยวเลยว่าฉันขอโทษนะเว้ยเหลี่ยมแกอย่าร้องดิวะเรื่องนี้แกไม่ได้ผิดนะเว้ยฉันสองคนผิดเองอ่ะใช่ก็ฉันขอโทษเหลี่ยมที่แกต้องโดนองศาด่าแบบนั้นอ่ะฉันคิดน้อยไปรู้จริงๆว่ะฉันก็คิดแต่ว่าจะพิสูจน์ว่าลินน่ะไม่ได้ท้ององศาจะได้ไม่ต้องแต่งงานมันก็ได้มีโอกาสคบกับแกหมดลูกแกก็จะได้ไม่ต้องผ่าไงที่พวกฉันทำขนาดนั้นน่ะก็เพราะว่าพวกฉันอยากให้แกสองคนได้รักกันนะจริงๆขอบใจมากเว้ยแต่ว่าเรื่องของฉันกับองศาคงเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะ
วกแกโอเคใช่ไหมโอ้ยพวกฉันน่ะสบายมากแกยังห่วงคนอื่นเขาอีกเหรอเนี่ยฮะพวกฉันสมควรแล้วแหละแกนี่สิไม่ผิดอะไรเลยความพูดจริงโอ้ยมันนี่ว่าแกเอ้ยเต็มใจที่จะตาย